จังหวัดนครปฐมไล่ล่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินคนขับกระโดดหนีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกคงกฤษเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกพักพลสุขขนรักษาราชการแทนผู้กำกับการ2บก.ทางหลวงพันตำรวจโทนรสยุวบูรณ์รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการ2บก.ทางหลวงพันตำรวจโทวสิทธิ์มินเสนรองผู้กำกับการ2บก.ทางหลวงกวดขันผู้ใดขับรถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมาใช้บนทางหลวงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพันตำรวจตรีกล้าสมบัติพิบูลรักษาราชการแทนสารวัตรสืบสวนสอบสวนทางหลวง1กองกำกับการ2บก.ทางหลวงร้อยตำรวจเอกกฤษคุณรักพรมร้อยตำรวจโทบัณฑิตจำปาศรีร้อยตำรวจตรีอำนวยบุญทองศรีร้อยตำรวจตรีฉลาดใจแก้วรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจทางหลวงกองกำกับการ2บก.ทางหลวงดาบตำรวจจักรพงษ์พุทธหารดาบตำรวจจิรันทนินพิชิตชัยปรีชาจ่าสิบตำรวจธนรัตน์นาคนาโสได้ร่วมจับกุมตัวนายพิสิทธิ์เกตแก้วอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่5ตำบลดอนพุซาอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมพร้อมรถบรรทุกส่วนบุคคลชนิด3เพลา6ล้อยาง10เส้นยี่ห้ออิซูซุสีขาวน้ำเงินเทาฟ้าชมพูเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน905729นครปฐมใบชั่งน้ำหนักห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไฟปฐมวิวัฒน์เลขที่25264โดยกล่าวหาว่าผู้ใดขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมาใช้บนทางหลวงและประกาศขอผู้อำนวยการทางหลวงของแผ่นดินลงวันที่22ธันวาคม2548เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพราเกินกว่าที่ได้กำหนดพฤติการแห่งคดีตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกลุ่มออกกวดขันปราบปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดบนทางหลวงแผ่นดินในวันนี้เวลา 13:30 นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ออกตรวจจนมาถึงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลขทางหลวง3233ตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมได้พบรถบรรทุกส่วนบุคคลชนิด3เพลา6ล้อยาง10เส้นยี่ห้ออีซูซุสีขาวน้ำเงินเทาฟ้าชมพูเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน905369นครปฐมวิ่งมาบนถนนลักษณะมีการบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักจำนวนมากจึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบซึ่งในระหว่างทางรถบรรทุกคันดังกล่าวได้ขับขี่หลบหนีด้วยความเร็วสูงลักษณะแซงซ้ายแซงขวารถอื่นๆมีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างกระทันหันเป็นการขับรถโดยประมาทหรือนำความหวัดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นการกระทำสิ่งสร้างความวุ่นวายและตื่นตระหนกตกใจขึ้นในที่สาธารณะรวมถึงทำให้สุจริตชนได้รับอันตรายจากการกระทำของตนเองต่อมารถบรรทุกคันดังกล่าวได้ขับจอดช่องทางด้านซ้ายสุดและปิดประตูวิ่งลงจากรถไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งคิดตามจนผู้ขับขี่รถบรรทุกคันดังกล่าวได้สะดุดและล้มลงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้และได้สอบถามชื่อทราบว่าชื่อนายพิสิทธิ์เกตแก้วอายุ53ปีจากการตรวจสอบพบว่านายพิสิทธิ์มีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าด้านขวาฝ่ามือด้านขวาและหัวเข่าข้างซ้ายเป็นลักษณะแผลถลอกที่เกิดจากการสะดุดล้มในระหว่างวิ่งหนีทำการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวและขอทำการตรวจค้นตัวนายพิสิทธิ์นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปณิทัศน์มามีสุขปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน